ในที่สุดเราก็มีบ้านเป็นของตัวเองสักทีถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่บ้านมือสองก็ตามที่ราคาแต่จะว่าไปห้องนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไว้เรามีเงินเนี่ยเราค่อยซื้อบ้านหลังใหม่ที่สวยกว่านี้นะครับได้สิคะมาค่ะเรามาช่วยกันจัดห้องดีกว่าฟูกตัวนี้ก็ดูเก่ามากแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันย้ายออกไปข้างนอกดีกว่านะคะครับมาแล้วคุณดูนี่สิโอ้เงินทำไมเงินเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยแล้วทำไมเงินใครมาอยู่ใต้ฟูกนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นของคุณนพเจ้าของบ้านหลังนี้นะเป็นไปไม่ได้หรอกคุณนพคะช่วยลดราคาให้เราอีกหน่อยได้ไหมคะแสนเดียวก็ได้ครับคุณนพผมก็บอกพวกคุณอีกครั้งหนึ่งนะงานของผมยุ่งมากราคาเต็ม5ล้านเนี่ยผมก็ลดราคาให้พวกคุณแล้วถ้าผมรู้ว่าพวกคุณจะต่อราคาขนาดนี้เนี่ยนะผมก็คงไม่พาพวกคุณมาดูให้เสียเวลาหรอกครับอ๋อครับคุณนพเขาเป็นคนขี้งกซะขนาดนั้นถึงแม้เขาจะลืมชื่อลืมนามสกุลของตัวเองแต่เขาก็ไม่มีทางลืมเงินที่ตัวเองซ่อนไว้อย่างแน่นอนก็จริงอย่างที่คุณพูดนะเฮ้ยจะคิดมากทำไมล่ะไม่ว่าเงินพวกนี้จะเป็นของใครมาก่อนแต่ตอนนี้มันก็จะเป็นของเราแล้วไม่ได้นะคุณจะทำแบบนั้นไม่ได้เด็ดขาดทำไมจะทำไม่ได้ล่ะตอนนี้โฉนดที่ดินของบ้านหลังนี้ก็เป็นชื่อของเราแล้วดังนั้นของทุกอย่างในบ้านหลังนี้ก็ต้องเป็นของเราไม่มีใครทำอะไรเราได้หรอกแต่ว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยนี่มันเงิน2ล้านกว่าบาทเลยนะผมว่าเรื่องนี้ต้องมีอะไรแปลกคุณจะคิดอะไรของคุณคุณก็คิดไปเถอะฉันไม่สนใจคุณแล้วไปนับเงินก่อนดีกว่าอุ้ยโอ้ยนี่ก็เงินอุ้ยเงินทั้งนั้นเลยแล้วก็ยังมีเงินอีกเยอะแยะเลยอ่ะฟีฟ้าคะเดี๋ยวเราเอาเงินพวกนี้ไปฝากธนาคารกันดีกว่าอีกอย่างนะคะไม่ว่าใครจะถามถึงเรื่องนี้เราก็ต้องยืนยันว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นเราไม่เคยเจออะไรเลยแล้วถ้าตำรวจมาถามล่ะก็ถามไปสิเราก็บอกว่าเราไม่เคยเจอคุณใจเย็นก่อนสิรอผมพูดให้จบก่อนแล้วคุณค่อยตัดสินใจผมว่านะเงินนี้ไม่ใช่เงินที่ถูกกฎหมายแน่นอนเจ้าของบ้านก็เลยไม่กล้าไปฝากธนาคารคงไม่ใช่แบบนั้นหรอกมั้งคะไม่รู้ล่ะไม่ว่ายังไงเงินนี้ก็ไม่ใช่เงินที่ถูกถ้าคุณไม่อยากเกิดปัญหานะวางเงินกลับไปที่เดิมซะแล้วเราจะจัดการกับเงินพวกนี้ยังไงดีล่ะว่าตอนนี้เราอย่าเพิ่งยุ่งกับเงินพวกนี้ดีกว่าฟีฟ่าฉันว่าเงินพวกนั้นไม่น่าจะใช่เงินผิดกฎหมายหรอกมั้งคุณไม่ต้องไปคิดให้มันปวดหัวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอคุณนบเราก็ถามไม่หายข้องใจเลยฟีฟ่าถ้าพรุ่งนี้เราไปเจอคุณนบคุณห้ามพูดถึงเรื่องเงินเด็ดขาดเลยนะ
มะนาวคุณเชื่อใจผมสิค่ะนี่พวกคุณสองคนได้ผมมาหามีอะไรหรอพอดีผมอยากจะถามคุณนบว่าคนในรูปภาพนี้ใช่ญาติของคุณนบหรือเปล่าครับคนในรูปนี้ผมไม่รู้จักเลยสักคนแล้วพวกคุณสองคนไปเอารูปนี้มาจากไหนล่ะครับพอดีว่าผมเจอรูปภาพนี้ใต้ฟูกที่นอนนะครับดูจากรูปภาพแล้วอายุน่าจะไม่ต่ำกว่า20ปีผมว่าน่าจะมีคุณค่าทางจิตใจกับเจ้าของผมก็เลยลองมาถามคุณนบดูนะครับแต่ว่าคนในรูปไม่รู้จักหรอกงั้นก็คงเป็นของคนที่มาเช่าบ้านหลังนั้นแหละมั้งครับเป็นไปไม่ได้หรอกครับตั้งแต่ที่แม่ของผมเสียไปแล้วนอกจากพ่อของผมบ้านหลังนั้นก็ไม่มีใครอยู่เลยแต่ถ้าเกิดว่าคนในรูปนี้เป็นคนในครอบครัวของผมก็คงจะดีแม่ของผมก็มาจากพวกเราไปตั้งแต่เด็กครอบครัวของเรายังไม่เคยมีโอกาสได้ถ่ายรูปครอบครัวกันพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยสักครั้งช่างนะครับพอดีว่าผมยังมีงานที่ต้องกลับไปทำถ้างั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับสีฟ้าเห็นไหมล่ะฉันว่าแล้วเงินก้อนนั้นไม่ใช่เงินที่คุณนกเขาลืมไว้หรอกทีนี้เราเงินพวกนั้นไปใช้ได้หรือยังแต่ผมว่าน่าจะเป็นเงินของพ่อคุณนกที่เขาซ่อนไว้ก่อนตายนะแต่ก็น่าสงสัยอยู่ทำไมเขาถึงมาซ่อนเงินไว้แบบนั้นทำไมไม่แบ่งให้ลูกให้หลานไปล่ะลูกหลานคงไม่ได้เรื่องละมั้งแต่ก็ช่างมันเถอะในเมื่อตอนนี้เจ้าของเงินก็ไม่อยู่แล้วเงินก้อนนั้นนอกจากเราสองคนก็ไม่มีใครรู้ถ้าเราเอาเงินพวกนั้นไปใช้ก็ไม่มีใครรู้หรอกมะนาวคุณก็รู้ว่าครอบครัวของผมทั้งพ่อทั้งพี่ชายต่างก็เป็นตำรวจหมดเลยคุณให้ผมทำแบบนั้นถ้าพ่อผมรู้เข้าผมจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนไม่รู้แหละยังไงเงินนั้นผมว่าเราไปให้คุณนพเขาจัดการเองเถอะเพราะยังไงผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเงินของพ่อคุณนพนั่นแหละไม่มีทางฉันบอกคุณไว้เลยนะว่าฉันยอมเอาเงินพวกนั้นไปบริจาคที่วัดยังดีกว่าเอาไปคืนพวกเขาอีกตอนนี้คนที่ซ่อนเงินก็ไม่อยู่แล้วจำนวนเงินที่ชัดเจนก็ไม่มีใครรู้ถ้าเราเอาเงินไปคืนเขาแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าเงินที่บ้านเขามีอยู่สองล้านห้าแสนบาทเราต้องหาเงินมาอีกห้าแสนบาทเพื่อไปคืนเขางั้นหรอคนสมัยนี้ไม่มีใครไว้ใจได้ทั้งนั้นแหละฮัลโหลครับแม่ฟีฟ้าพ่อแกตกบันไดบ้านอาการสาหัสเลยตอนนี้อยู่โรงพยาบาลครับครับแม่ผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละครับไปคุณมะนาวผมได้ข่าวมาว่าพ่อของผมอาการหนักมากเลยต้องใช้เงินค่ารักษาหลายหมื่นเดี๋ยวคุณช่วยไปกดเงินมาให้ผมหน่อยนะฟีฟ่าคุณอย่าลืมสิว่าเงินในบัญชีเราเอาไปซื้อบ้านหมดแล้วนะตอนนี้เราไม่มีเงินเหลือแล้วใช่สิถ้างั้น
เราก็เอาเงินที่เราเจอตายฟูกไปใช้ก่อนสิเอาออกมาสัก 200,000 ก็ไม่มีใครรู้หรอกนี่มะนาวผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่าเงินนั้นมันไม่ใช่เงินของเราเราจะเอามาใช้ไม่ได้ในเมื่อยังไม่มีใครรู้เราเอาเงินออกมาใช้ก่อนเรามีเงินเมื่อไหร่ก็ค่อยเอาไปคืนเขาก็ได้นี่ถ้างั้นเรื่องนี้ผมฝากคนจัดการแล้วกันค่ะมากนะคะคุณอยู่บ้านหลังตรงข้ามนี้เหรอคะอ๋อใช่ค่ะฉันเพิ่งซื้อบ้านหลังนี้กำลังย้ายเข้ามาอยู่ใหม่เลยค่ะค่ะนันเรานี่โชคดีจังเลยเนาะมีเพื่อนบ้านดีๆทั้งนั้นเลยลุงศักดิ์แกเสียไปแล้วก็มีเพื่อนบ้านที่ดีเข้ามาอยู่ต่อคุณคะฉันขอถามพวกคุณสองคนหน่อยสิคะก่อนหน้านี้บ้านหลังนี้ใครอยู่เหรอคะอ๋อก่อนหน้านี้มีลุงแก่ๆอาศัยอยู่คนเดียวแกชื่อลุงศักดิ์ค่ะแกมีลูกชาย1คนแล้วก็ลูกสาวอีก1คนลูกสาวของแกมีสามีเป็นคนต่างชาติหลังแต่งงานก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศด้วยกันแล้วค่ะส่วนลูกชายวันๆก็แต่ทำงานไม่มีเวลากลับมาเยี่ยมลุงแกเลยแต่ก็ส่งเงินมาให้ลุงแกใช้ทุกเดือนเลยนะคะแต่น่าเศร้ามากเลยนะคะปีที่แล้วลุงแกเกิดหัวใจวายเฉียบพลันแต่แกอยู่ในบ้านคนเดียวไม่มีใครรู้มีคนมาเจออีกทีก็มีแต่ร่างที่ไร้วิญญาณแล้วค่ะอ๋อค่ะถ้างั้นฉันขอตัวเข้าบ้านก่อนนะคะฟีฟ้าคุณดูกระดาษที่ห่อเงินพวกนี้สิคะมีแต่ข้อความที่ลุงเขาเขียนถึงลูกของเขาไหนผมดูสิวันที่9กันยายน2558นบวันนี้วันเกิดของลูกพ่อได้ทำซุปกระดูกวัวที่ลูกชอบกินไว้รอลูกด้วยแต่ลูกก็ไม่กลับมากินแต่ไม่เป็นไรพ่อรู้ว่าลูกต้องทำงานคงไม่มีเวลาว่างกลับมาสุขสันต์วันเกิดนะลูกนบลูกจำได้ไหมตอนเด็กๆแกกับน้องชอบบ่นว่าอยากได้ฟูกที่นอนใหม่นุ่มๆสักอันแต่ตอนนั้นบ้านเราจนมากพ่อไม่มีเงินซื้อให้ลูกๆตอนนี้ที่บ้านของเรามีฟูกที่นอนใหญ่ๆนุ่มๆแล้วนะแต่ลูกสองคนไม่มีเวลากลับมาดูเลยไม่ได้มานอนฟูกอันใหม่นิ่มๆแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกลูกไว้ลูกมีเวลาค่อยกลับมาบ้านเรานะส่วนเงินที่ลูกส่งมาให้พ่อทุกๆเดือนเงินทั้งหมดพ่อเก็บไว้ใต้ฟูกที่นอนนะพ่อหวังว่าสักวันลูกเปิดมาเจอแต่อย่าสายเกินไปนะลูกอ
8สิงหา2559นบพ่อคิดถึงหลานแล้วเมื่อไหร่ลูกจะพาหลานกลับมาให้พ่ออุ้มเงิน 30,000 ที่ลูกส่งมาพ่อเก็บไว้ให้หลานตอนสมัครเข้าเรียนอนุบาล นะลูกส่งเงินมาให้พ่อทุกเดือนแบบนี้พ่อก็อายุมากแล้วตัวคนเดียวไม่มีอะไรต้องใช้หรอกงั้นพ่อเก็บไว้ให้หลานใต้ฟูกที่นอนนะฟีฟ้าคุณรู้ไหมทำไมลุงเขาถึงเก็บเงินไว้ใต้ฟูกที่นอนล่ะทำไมไม่เอาไปฝากที่ธนาคารผมว่าลุงเขาคงอยากจะเซอร์ไพรส์ลูกของเขาละมั้งครับฉันว่าคงไม่ใช่หรอกมั้งคะทำไมล่ะก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าลุงเขาเอาเงินพวกนี้ไปฝากที่ธนาคารเวลาเราถอนเงินออกมามันก็จะไม่ใช่ใบเดิมนี่คุณดูนี่สิคะพ่อครับพ่อดูแลตัวเองด้วยนะครับไว้มีเวลาผมจะกลับไปเที่ยวหาพ่อนะครับแล้วก็นี่อีกนบพ่ออยากเจอลูกคุยกับลูกไม่ใช่วันได้แต่คุยผ่านเงินอย่างเดียวนี่แหละมั้งคะที่เป็นสาเหตุที่ลุงเขาไม่ยอมเอาเงินไปฝากที่ธนาคารมะนาวผมว่าเราเงินพวกนี้ไปคืนให้คุณนบดีกว่าแล้วเราจะเอาเงินพวกนี้ไปคืนคุณนบกับน้องสาวเขายังไงดีล่ะคะทำไมล่ะคุณไม่อยากได้เงิน2ล้านนี้แล้วหรอก็อยากได้แต่ช่างมันเถอะเรารีบเอาเงินพวกนี้ไปคืนคุณนบกันเถอะค่ะใช่ครับครับสัญญาโปรเจกต์มูลค่า10ล้านเอกสารทั้งหมดผมได้ส่งไปให้คุณแล้วนะครับครับถ้าเกิดว่าคุณโอนเงินมาแล้วรบกวนคุณแจ้งผมหน่อยนะครับครับสวัสดีครับนี่พวกคุณ2คนเรียกผมมาหามีเรื่องอะไรกับผมหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าเจออะไรที่บ้านผมอีกอ่ะคืออะไรกันล่ะมีอะไรก็รีบพูดมาผมยังมีงานต้องไปทำต่อนี่ครับนี่อะไรของพวกคุณเนี่ยเงิน 1,000 บาทเนี่ยนะเรียกผมมาหาพวกคุณรู้ไหมว่าเวลาของผมอ่ะมีค่ามากแค่ไหนเดี๋ยวก่อนสิครับคุณลองดูเงินนี่ดีๆก่อนสิคะนี่มันเป็นเงินที่ผมให้กับพ่อของผมนี่พวกคุณไปเอาเงินนี้มาจากไหนนี่เป็นเงินทั้งหมด2ล้านบาทผมเจอมันใต้ฟูกของคุณครับไม่ขาดแม้แต่บาทเดียวเงินทั้งหมดมันเป็นเงินที่ผมให้กับพ่อมาตลอด8ปีนี้ผมนึกไม่ถึงเลยพ่อไม่เคยใช้พ่อเก็บเงินทั้งหมดไว้ก่อนหน้านี้พ่อชอบเรียกให้ผมกลับบ้านไปดูฟูกที่บ้านห้องงานผมยุ่งมากผมก็ไม่สมใจแกผมก็แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินที่แท้พ่อของผมเขาแอบเก็บเงินไว้ในใต้ฟูกนี่เองคุณครับ
นี่เป็นข้อความทั้งหมดที่พ่อของคุณอยากคุยกับคุณและน้องพ่อผมเข้าใจแล้วครับพ่อไม่เคยต้องการเงินของผมเลยสิ่งที่พ่อต้องการคือเวลาได้อยู่กับผมมากกว่าก่อนหน้านี้ผมเข้าใจมันโดยตลอดว่าผมก็แค่ส่งเงินให้พ่อทุกเดือนแค่นั้นก็ถือว่าผมเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่กตัญญูแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่เลยสิ่งที่ผมต้องการไม่ใช่เงินของผมแต่เป็นเวลาของผมมากกว่าฟีฟ่าคุณคิดว่าถ้าเกิดเราแก่ตัวมาแล้วเราจะเป็นเหมือนพ่อคุณนบเขาไหมที่จะต้องคุยกับลูกผ่านเงินไม่หรอกครับถ้าเกิดว่าเราสองคนมีลูกเนี่ยผมจะสอนให้ลูกรู้จักการลำดับความสำคัญงานก็สำคัญนะแต่ว่าครอบครัวก็สำคัญไม่น้อยไปกว่างานหรอก